السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا العمل التجمع الصالح بإذن الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذا العمل والقائمين في انجاح هذا العمل المبارك ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين اما بعد الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي بنعمته Kepada yang saya hormati Dua ikhwah pengurusi Dan kepada pengetua ataupun Amir Al-Hashir Ustaz Babli Abdul Rahman dan uh, Tim uh, Kumpulan yang telah pun menjayakan uh, Apa dia Rancangan uh, Together pada malam ini Alhamdulillah dan juga kepada ikhwan wal akhwat ustaz uh, pemimpin uh, daripada segenap cuk kampung kawasan ini yang jauh dan dekat uh, imam pemimpin-pemimpin uh, tetamu kehormat dan muslimin muslimat adik-adik yang saya hormati sekalian alhamdulillah wa syukru subhanahu wa taala kap nai kam khun ni <tuh> ni ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสมาพบปะในในบรรยากาศเช่นนี้อัลฮัมดุลิลลาฮฺแะชุกรุลิลลาฮ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะลาอัลฮัมดุลิลลาฮิอ่าลาคุลลิฮฺลนะครับแล้วก็ผมขอดุอาว่าให้พวกเราทุกคนนะครับขอดุอาว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะรวมตัวพวกเรานะครับในมัชชารและก็สุดท้าย Rau sama aja kau pergi naik suan-suan kang Allah Subhanahu Wataala. Semoga Allah Subhanahu Wataala boleh menghimpunkan kita sekali lagi na yang merupakan satu perhimpunan yang kekal abadi, pencaan popa, dan kemudian rumpun yang kita tidak boleh terpisahkan lagi. 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 Kita ในห่วงชีวิตของผมเนี่ยประมาณ4-5ปีนี่ผมก็เคยใช้ชีวิตที่สายบุรีเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่สมัยนั้นเราเรียนมศหนึ่งนะครับรุ่นสุดท้ายแล้วก็มศสองแล้วก็4นะครับอย่างน้อยนี่4ปีนะครับผมเรียนที่นี่ที่โรงเรียนดารุณศาสตร์วิทยาที่อาจารย์บับลีสอน ใช่ไหมครับตอนนี้ยังสอนอยู่ใช่ไหมครับนะเห็นว่านักเรียนจำหน้าอาจารย์บับลีไม่ได้นะนะครับอัลฮัมดุลิลละในยุคอดีตการนะรู้สึกว่า2,500เท่าไหร่ไม่รู้2 0 2 3 24นะครับเนี่ยลองลองลบดูนะ2,560ตอนนี้ในกี่ปีสมัยเรียนที่ดารุสสัต ก็จะมาที่นี่นะที่สนามแห่งนี้นะในช่วงเย็นๆน,นะครับหลังละหมาดอัสตรีก็จะเดินเท้าเดินมากับกลุ่มกลุ่มเพื่อนนะเพื่อที่จะมาชมการแข่งขันฟุตบอลน,นะสมัยนั้นฉลามบกเนี่ยโด่งดังมากนะครับที่สายบุรีนะครับผมก็เป็นหนึ่งนะครับในอ,อะไรนะพูดติดตามนะกับเพื่อนๆนนะมาชม การแข่งขันฟุตบอลที่นี่และก็หลังจากว่างเว้นการสอบอะไรต่างๆนี่พวกเราก็มักจะไปที่หาดสายหาดอารนะวาสุครีเล่นน้ำทะเลสมัยนั้นคำเดิละเป็นเสมือนกับว่าบ้านหลังที่สองนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่สองด้วยนะครับที่โรงเรียนดารุาศาสตร์วิทยาหลังจากที่ผมได้เรียนที่บ้านนะครับที่ ตันยมัดใน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 ,ในสมัยสมัยก่อนนะครับอำเภอระแงะนะฮะสมัยก่อนอัลฮัมดุลิลละวะชุกรุลละสบฮานะาหวตาลาในค่ำคืนนี้นี่ผมได้มีโอกาสนะครับที่มาพบปะก,กับพี่น้องนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยในจริงๆแล้วนี่หัวข้อเนี่เป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะอราราวะเบตอลิอลอสลามียาอ,อัลควียสายสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกันนะครับ ซึ่งเป็นหัวข้อที่คนทำงานในอิสลามจำเป็นที่จะต้องตระหนักและก็ให้ความสำคัญกับคนอื่นยิ่งไปกว่าคนอื่นในระหว่างมุสลิมด้วยกันแน่นอนที่สุดว่าเรามีอายะฮ์อัลกุรอานเรามีอัลกะดีสนะครับที่ตอกย้ำให้พวกเรานี่มีความสัมพันธ์ ที่ดีซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำงานในอลิสลามเองอคงคเยี่ยงขีจอดารีอิสลามจุกะมสติยามิพัดูนะครับให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับต่อการต่อสารสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกันเชคด็อกเตรอร์ฟาซอลอัลกอเซม ซึ่งเป็นนักข่าวของอัลจีร์เขาได้ให้ตัวเลขที่น่าสนใจเขาบอกว่าถ้าหากว่าประเทศอาหรับเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยอย่างน้อยก็คือจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างน้อยแปประการถ้าหากว่าประเทศอาหรับรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ย จะต้องมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นบนโลกนี้8ประการด้วยกันอย่างหนึ่งรายได้ของประเทศมุสลิมอาหรับหรือว่าประเทศรายได้ GDP p e n d a p a t a n o อ e ิสเลอโอเออารักทุ l อย่ h งทั้งหมดนี r i ล่าม5 trilion า trilion ห้าพันล้านห่ย พันพันล้านและก็5ทริเลียนนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับ5ทริเลียน990พันล้านดอลลาร์จะมีเงิน GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศซึ่งรายได้ในระดับนี้นี่จะเป็นรายได้รองจากสหรัฐอเมริกาจีนและก็สหภาพยุโรปเท่านั้นบุเรเรามาปะนา่ะได้ปะดออเมริกาจีนและัน EU อัตรพน์ประสหภาพยุโร แล้วพื้นที่ทั้งหมดของประเทศถ้าว่าคนอาหรับรวมกันเนี่ยเราจะมีพื้นที่ประมาณ13ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรใหญ่รองจากสหภาพโซเวียตในอดีตครับเาซักหล,ลเราจะมีจำนวนประชากรจำนวน385ล้านรองจากจีนและอินเดีย ในเฉพาะประเทศอาหรับนะครับเฉพาะประเทศอาหรับเราจะมีทาหาร4ล้านคนเราจะมีเครื่องบินรบ9,000ลำเราจะมีเฮลิคอปเตอร์พร้อมรบ4,000เครื่องเราจะมีรถถัง1 000, 9 0 0 0คันเราจะมีรถเฮมวีนะครับซึ่งเป็นรถประจันบาในในสงครามนี่ประมาณ ห้าหมืนหนึ่งพันคันข้อที่สี่เราจะมีพื้นที่เกษตรกรรมที่สามารถที่จะปลูกแป้งสาลีเฉพาะในประเทศสูดานนี่ประมาณเจ็หสบล้านตันเราจะมีสถานที่ที่เลี้ยงหัวประมาณ370ล้านตัวเราจะมีสถานที่ที่เลี้ยงแพะประมาณ410ล้านตัว เราจะมีสถานที่ที่เลี้ยงไก่ประมาณเกือบ1,000ล้านตัวที่ลิเบียอย่างเดียวนี่เราสามารถที่จะใช้พื้นที่ทะเลทรายเพียง8%นะครับของทะเลทรายในในในลิเบียนี่เพื่อที่จะผลิตกระแสะไฟฟ้านี่จำนวน20ล้านชั่วโมงม่ะกวั์แล้วก็เขาบอกว่าในจำนวนนี้นี่สามารถที่จะรองรับการใช้กระแสะไฟฟ้าไปทั่วโลก เราสามารถที่จะผลิตน้ำมัน24ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งเทียบกับ32%ของการผลิตน้ำมันของทั่วประเทศเราสามารถที่จะรวบรวมสกา a จากทรัพย์สมบัติที่ไม่เคลื่อนไหว,ไดดาาวไใดๆ kita boleh kumpul zakat dari pada h a r t a yang tidak beroperasi h a r t a yang duduk diam ทรัพย์สมบัติทีท่นิ่งไม่เคลื่อนไหวอะไรเลย ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่จะใช้ประโยชน์นะครับเป็นทรัพย์สมบัติที่ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรเลยนี่แต่จะงอกเงยจาก zakat นะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวน29,000ล้านดอลลาร์สองพันสี่ร้อยร้อยพันจุดศูนย์ดอลลาร์เขาจะไปเก็บได้จาก zakat ได้จากนักอินนักอิรักนะท่านห้องท่านห้ออาตพน มีเละ i a g ยังที่ i ดอะบรอปราซีซึ่งในจำนวน2 a 0 0ม0 0้านล้านเนี้ยสามารถที่จะสร้าง25เมืองทั่วโลกและก็ในแต่ละเมืองนี่มีประชากรหนึ่งล้านคนด้วยนี่ด้ยสวยใหญ่สอ a พัล้านนี่นะสอ0ม่ 2, ล้านดอลนี่ย0 0 0ล้าน,น้ 2, Kita boleh bina bandar sebanyak 25 bandar yang setiap bandar itu diduduki sebanyak sejuta orang. Kita boleh bina 10 hospital. 10 buah hospital di mana sebuah sebuah hospital tu boleh menampung sebanyak 550 tiang. 550 katil. Ha jik sip rong payaban, nei setiap rong ni sama ada rong rap ประมาณ550เตียงเราสามารถที่จะสร้างโรงเรียน20แหง่งแต่ละแห่งสามารถที่จะรับนักเรียน3,000ันคนเราสามารถที่จะสร้างเจมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเจ็ดแหง่งในแต่ละแห่งเราสามารถที่จะรองรับนักศึกษาประมาณ2 5 0 0 0คนเราสามารถที่จะสร้างสนามบินในสนามบินสามแหง่งทั่วโลก แล้วก็ในแต่ละแห่งนี้สามารถที่จะรองรับคนผู้สัญจรผู้เดินทางในประมาณหนึ่งล้านคนต่อปีอันนี้ sebagai satu contoh เป็นแค่ตัวอย่างว่าถ้าหากว่าโลกอาหรับ20กว่าประเทศเนี่ยนะครับรวมตัวกันรวมตัวกันเรื่องไรนี้เป a นสัตว์มาเกะมันก็ไม่ได u a t ให้สิ่งที่เป็น n ปลกและประห นฮะนี nah, al al ้มังกุฎด็ต s รฟาซอลอัลกอซิมอิควานอัคฮา yang sahrmat nah, i s k l i e n วัตถุประสงค์ที่ผมยกตัวอย่างตัวเลขนี้นี่เพื่อที่เราจะได้เห็นถึงความสำคัญของการสมัครสมานของการเป็นรวมเป็นหนึ่งนะบกคิดะนี่ bersatu นี่ยังที่ดดุงวาะสัมมด bersatu ต็มก bercerai roboh ini, maka dengan kita bersatu ini, Islam juga boleh menyatukan, Al-Islamu Yajma, Islam, kuam kaucai naik Al-Islam tahunan, ti sama ti ceruap ruam bukun, ti keracat keracai. Tanpa Islam, tanpa Islam, hak maimia Al-Islam lau ni, maimitang. Ni naik perawat saat ni, เราก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์อยู่อย่างชัดเจนว่าสมัยนบีมฮามัดส์สลลลฮุอะัลฮิวะสัลลัมท่านสามารถที่จะสร้างสังคมที่นครมะก,กาก็ดีหรือแม้กระทั่งที่นครอ,อัลมาดีนทุลมมนาวะสิ่งเดียวสิ่งแรกที่นบีมหามัตส์สลลลฮุอะัลฮิวะสัลลัมทำก็คือว่าสามารถที่จะหลอมรวมหัวใจของผู้คนที่ก่อนหน้านี้นี่กระจัดกระจายมีความแตกแยก ผู้คนระหว่างอัสกาดคอสรลกับเผ่าพันธุ์อะไรต่างๆนี่พวกเขานี่มีความแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งกันในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆพวกเขาก็สามารถที่จะทำสงครามประกาศสงครามราวีระหว่างกันนี่เป็นร้อยร้อยปีสัปะก็อาจดะดิการลังกันพวก่ขาอิน,น,นีถ้าหากว่าในกลุ่มพวกเขานี่ ไม่สามารถที่จะไปทำสงครามกับเผ่าพันธุ์อื่นพวกเขาก็พยายามที่จะหาเรื่องจะประกาศสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ด้วยกันเองอันนี้คือธรรมชาติจนกระทั่งบรรดาอุลามะบอกว่านิสัยของชาวอาหรับสมัยก่อนมีความโหดเหี้ยมมีความที่จะสร้างความรังเกียจนะเอเลปังเบอร์กลาฮีบัลลฮ์ซามเดียนี่เสมือนกับว่าพวกเขาเนี่ย ดื erm tweeted, ่มดาบแทนน้ำนมสุปรงาพวกเดียนิงม n นุงมินุงสุสุมินุงปดังด้วย a นอปรยาสุปงาสุสแทนดาบนะครับแทนน้ำนมตื่นพวกเขาเติบโตมานด้วยการดื่มอปอ์ยาน้ำนมจีออะไรนะครับยีฮอดาบปดแม่แม่แกปดเนะกติได้ปะดสุสกติได้ปดแมาแกเนี่ยเพราะน้พวกเขาเบื่อเดม บอลเามอเดมอนในยูด right? ีสิกิซิิอ่ะน่ามอามระว่างระหว่างบุคคลเท่านั้นเองที่เขาเป็นจุดประกายในการทะเละเบาแวงสุดท้ายก็บานปลายเป็นครอบครัวแล้เป็นหมู่บ้านและก็เป็นเผ่าพวกเขาสามารถที่จะต่อสู้ทำสงครามยืดเยื้อมาเป็นร้อยรอยปีเพราะมาติดดะนี้ pesan pula kepada anak cucu kata kalau aku mati tah apa pa ni sia jiwit benda luk-luk ni Tang tham song kram to ha ning ning berlaku di zaman jahiliah zaman kebangkitan Rasulullah sebelum daripada kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ke sing ti puak rao rap ru nakap kan tuk kon แต่เนื่องจากว่าอัลอิสลามเข้ามา อัลอ ah. ิสลามเท่านั้นสามารถที่จะรวบรวมระหว่างเผ่าพันอัลลอิสลามเท่านั้นสามารถที่จะรวบรวมระหว่างบิลาลเบนรบะทาดผิวดำกับซัลมานอัลปาร์ซีที่มาจากเปอร์เซียกับซูเฮบอัรโรมีกับอบูบักคารอัสซิดิกที่เป็นชาวกุเรชคนอาหรับคนเปอร์เซียคนโรมเอธิโอเปียมานี่เพื่อที่จะสร้าง อนากรของอัลอิสลามสร้างอัลมาดีน่าตุลมนาวาระด้วยนูรของอัลอิสลามภายใตยก้การน,นําของนบีมุ h a ม m a d สุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับด้วยเหตุนี้นะครับพี่น้องครับเราจึงไม่มีเหตุผลใดๆเพื่อที่จะแยกเราไม่มีเหตุผลใดๆเพื่อที่จะหักหลังเราไม่มีเหตุผลใดๆในการที่จะชิงดีชิงเด่น kita tidak ada alasan langsung nah untuk kita nak berpecah belah nah kerana agama kita al-Quran kita hadis kita dan tuntutan tuntutan kita keperluan kita memanggil kita ni kepada perpaduan kepada bersatu padu oleh itu ikhwan yang Sarmatis sekalian marilah nah kita angkat semula roh kesatuanumatislam นะ terutamanya dihariini ถ้าเราไปดูในประเทศอาหรับประเทศอิสลามตอนนี้นี่ในแต่ละประเทศนี่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยสงครามนะครับถ้าว่าเราไปดูตามช่องทีวีอะไรต่างๆนะในประเทศอาหรับตอนนี้นี่ มันเหมือนกับว่าอยู่คนละโลกเราไปเปิดสารคดีของประเทศญี่ปุน่นของประเทศเกาหลีนะครับของยุโรปอะไรต่างๆเราจะเห็นรายการในทีวีนี่พยายามที่จะนำเสนอวิถีชีวิตที่สมบูรณ์แบบวิถีชีวิตที่มีความเป็นสุขวิถีชีวิตที่จะทำให้ยกระดับของความเป็นมนุษย์พวกเขากำลังคิดคน้นรูปแบบใหม่ๆ เพื่อที่จะสร้างหลักประกันของการใช้ชีวิตที่มีความสุขอันนี้คือทีวีของยุโรปทีวีของญี่ปุ่นขอ,ของเกาหลีแต่ถ้าว่าเราไปเปิดนะครับของอิรักก็ดีของเลบานอนของซีเรียหรือว่าแม้กระทั่งของอียิปต์เราดูเหมือนกับว่าเป็นคนละโลกเพราะในขณะที่ประชากรโลกประชาชนโลก กำลังมีความสุขกับการใช้ชีวิตบนโลกนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับชีวิตมุสลิมประชาชาติมุสลิมนี่กำลังหาเศษอาหารกำลังอยู่ในถ้ำกำลังอยู่ในสถานที่ที่มืดไม่มีกระแสไฟฟ้าไม่มีน้ำใช้ไม่มีแม้กระทั่งอาหารพวกเขานี่นะครับมีแต่ไล่อะไรนะหนีจากการไล่ล่าจากการทิ้งระเบิด สาเหตุเพราะหนึ่งก็คือความขัดแยง้งระหว่างมุสลิมด้วยกันระหว่างประชาชนกับผู้ปกครองระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเองระหว่างประชาชนด้วยกันเองด้วยเหตุนี้พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านว่าสปามาซอนะสปามาซอ untuk kita nak menggombelingkan tenaga ที่เราจะลอมรวมนะครับพลังของเรา

tupe tengok tentang kecantikan Islam melalui orang panggil tingkah laku orang-orang Islam di kawasan kita insya-Allah. Sebagai satu contoh saya nak bagi tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pluk melet, pan hang kwam rak rawang muslim duai kan ni pom kho yok สหฮาบาที่ชื่อส um ah ุมาห์เบนอุซาลสุมาห์เบนอุซาลเนี่ยเป็นกษัตริย์และก็เป็นคนที่มีฐานะที่สูงส่งนะครับที่บันีฮานีฟานะที่เมืองนัจดีครั้งหนึ่งนี่เขาถูกจับโดยกองทัพของอุลลอฮ์โดยไม่รู้ตัวนะครับหลังจากสงครามฮูดายเบียสงครามอาฮซับเนี่ยในปีที่ห อฮิจรานี่รสุลลฮะก็ส่งกองทัพนะครับไปปราบปรามชาวาชาวคา,าเฟ่กลุ่มหนึ่งระหว่างทางเนี่ยไปเจอกับซูมาม์เบนอุซาล์ซึ่งกำลังจะเดินทางไปทำอุมรที่มักกะซัฮบะไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาจับนี่เป็นถึงระดับกษัตริย์เขาก็จับแล้วก็มัดตัวไปแล้วก็ควบคุมควบคุมตัวจนกระทั่งไปถึงที่มัสยิด นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเมื่อไปถึงที่มัสยิดนี่ซอฮาบะห์นี่มัดตัวซุมามะห์นี่ไว้ที่เสาของมัสยิดนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นนี่นบีมหามัตสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเข้ามาในมัสยิดนบีรู้ว่าโอ้คนนี้นี่ชื่ออุซุมามะห์เป็นกษัตริย์เป็นหัวหน้าเผ่าที่ยิ่งใหญ่อัตตดรูนะมันอคัลสม ท่านรู้ไหมว่าพวกท่านเนี่ยเอาใครมาล่ะซาบะไม่รู้นบีก็ตอบว่านี่คือฮาเซสุมามะห์เบนอุเซลอัชซินู่ะอิซาราหูจงทําความดีเถอะปร์บายล่ะวะมะเลเดียนะจากมะเลรออีมะเลจงดูแลให้อย่างดีเลยอันนี้เป็นคําสั่งของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ก็บรรดาซอฮาบะห์ก็ต่างก็เทคแคร์หลังจากนั้นนะครับ เทคแคร์ซมามะอย่างดีนบ,บีมฮัมัตสลุลลัะฮุอลละัยฮิวลละลสลัมเองกลับไปหาครอบครัวของท่านแล้วก็ไปบอกว่าจงยกอาหารที่ดีๆมอบมให้กับซุมามะในบางเรีวยวยัตบอกว่านบ,บีมหัมัตไปรีดนมจากอูดของท่านเองแล้วก็มายกมามอบมให้กับซุมามะด้วยตนเองแต่สุมามาในฐานะที่ว่าเป็นทหารเป,เป็นเป็นอะไรนะเป็นกษัตริย นะเป็นกษัตริย์ก็มีความยิ่งเมื่อวันแรกวันแรกในนบีมฮัมัตส์สุลต์สลัมเข้ามาหาท่านแล้วก็นบีถามว่าท่านเป็นยังไงสุมาหม์บ,บอกว่าฉันดีแต่ว่าขู่แล้วสุมาหม์ขู่ว่าอินตกตุลตกทุลเจดมินถ้าหากว่าท่านนี่ฆ่าฉันจงรู้ว่าท่านนี่ฆ่ากับคนที่มีชีวิต คนที่มีเลือดเนื้อนะฮะสมาม,มาคูแสดงว่าไอ้ถ้าท่านฆ่าฉันเนี่ยฉันไม่ใช่คนเดียวนะถ้าว่าท่านนี่ฆ่าฉันแน่นอนที่สุดเผ่าพันธ์ของฉันก็จะต้องมาล้างแค้นท่านเช่นเดียวกันเพราะว่าฉันนี่เป็นคนที่มีเลือดเนื้อและก็มีเผ่าพันธุ์มีชาติพันธ์ว่าเอ็นวัเอ็น <c oughs> ตุนไอมตุนไอมาลาชาคิรินแต่ถ้าว่าท่านทําความดีกับฉัน ปล่อยฉันแน่นอนที่สุดท่านก็ปล่อยตัวคนที่รู้บุญคุณฉันรู้ว่าฉันจะตอบแทนท่านได้อย่างไรนบ,บีก็เฉยพอเข้าวันที่สองนบ,บีถามไกฟฮาลุไกยาสุมามาสุมามาก็ตอบคำตอบเดียวกันออนตักทุลตักตุลซาดามินว่าินตุนอิมตุนอิมลาชาคิรินถ้าหากว่า ท่านนี่ฆ่าฉันท่านฆ่ากับคนที่มีเลือดเนื้อมีญาติอะไรอะไรมากมายแต่ถ้าหากว่าท่านปล่อยฉันนี่ฉันแน่นอนที่สุดว่าจะยกความดีฉันจะตอบแทนความดีให้ให้มากที่สุดว่าเอ็นคุนตะทุรีดุลมาลถ้า,ากว่าท่านนี่ต้องการทรัพสมบัติฟ้าสลจงขอขอมาฉันจะให้ตัวเองโดนมัดนะฮะตัวเองโดนมัดแต่ว่ายังพูด เค็จเป lagi ทวน d ่ i a a แ่เนท a นอกั a น a บรั a a ท m a a แนนที่สุดว่าฉันจะให้ในสิ่งที่ท่านร้องขอวันที่สามนบีมุ a m มัดก็ถามเช่นเดียวกันแล้วก็คำตอบเดียวกันแล่นแหละที่ซูมามาบอกให้กับนบีท้ายที่สุดแล้ว Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bok wa atliku sumama cong ploy sumama ter. Nabi Muhammad sendiri setelah daripada dia ini diugut oleh sumama dan sumama ni pernah nak mai bunuh Nabi dah. Mi kuam kit mi pan ti cama Nabi Nabi ru. Tapi benda sahaba jab sumama dan mamat na ti masjid Nabi ni. แทนที่นบีจะไปฆ่าเขานาบีให้โอกาสสามวันพอวันที่สามเนี่ยซูมา玛มก็ยังดื้อที่จะไม่ประกาศอัลอิสลามแล้วก็พยายามที่จะซื้อใจนบีสอลลลออวลัยซัลลมัมเนี่ยนบีมุ h a m มัดบอกว่าอัตริกูซูมา玛มจงปล่อยซูมา玛มให้เป็นอิสระเถิดตอนนี้ซูมามพ่ายแพ้แล้วซูมา玛มก็ออกจากมัสยิดแล้วก็ไปพักที่สวนอินทผลัม แห่งหนึ่งใกล้ๆก,กับมัสยิดแล้วก็ไปคิดไตรตรองสุดท้ายซูมาม์อาบน้ำเหมือนกับชาวมุสลิมอาบน้ำอะไรทุกอย่างแล้วก็มาหาอับฮุลัล,ลัมอีกครั้งหนึ่งที่มัสยิดแล้วก็กล่าวว่ายา رسول الله โอ้ رسول الله ว ا ل ล ه ฮิม ا ن า ل ะล ل ล ر ض ร์ิวัจหุนอับโวดอิอลยมินวัจหิก ฉันขอสาบานต่อหน้าลอสมาตเลาในหน้าบนหน้าแผ่นดินนี้ไม่มีหน้าหน้าไหนที่ฉันเกลียดชังยิ่งกว่าหน้าท่านฟาอัสบะฮะวะจุกะลันออฮับุลวุจูห์กุลลิฮาอิัลยะแต่ขณะนี้หน้าของท่านนี่เป็นหน้าที่ฉันรักที่สุดนะครับเหนือกับคนอื่นนะบนโลกนี้

เป็นส nah ah ิ่งที่เป็นศาสนาที่ฉันรักมากที่สุดในบรรดาศาสนาทั้งหลายวัลลอฮยมาคานะอัลลอฮ์ร์ดีบัลลดุนอับรอดอิลัยยมินบัลลดิกะวัลลอฮยด้วยนามของอัลลอฮ์ไม่มีเมืองไหนอีกแล้วที่ฉันเกลียดยิ่งกว่าเมืองของท่านเมืองของมัดินาอัลมนาวราะฟาอสบะฮะบัลลดุคัลอันอ็ฮับบุอิลัลอฮับบุลบิลัดอิลัยยคุลิฮะ แต่ณปัจจุบันณวันนี้ไม่มีเมืองไหนอีกแล้วที่ไม่ได้บันดาลใจที่จะชอบมากกว่าบันดาลใจนี้หลังจากนั้นซูมามะก็กล่าวอัลลอฮฺอัลลอฮฺว่าอัลลอฮฺและมุฮัมมัดสุลลุลลอฮฺกล่าวสาหัสเลยแพ้นะครับซูมามะอยู่ในมัสยิดของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามวันเห็นถึงพฤติกรรมของนบีและก็บรรดาสัฮาบะห์ ที่พลนิบัติที่ดูแลท่านอย่างดีนี่แพ้เลยซูมามะจอมอาหังการจอมจองหองตะกับุรมุตะกับิรจดีกัจจดีฮานีฟะดียาโอ้ยพังย์อะกูรจอมสิรราบกับความดีงามของนบีและก็บรรดาสาวบริดวานุลลอฮอะลัยฮิอัลลซลมจนกระทั่งท่านเนี่ยจะต้องประกาศสัจธรรมของอัลลอฮฺนี่คือซูมามะ แล้วก็หลังจากนั้นซูมามะก็ขออนุญาตว่าอนุญาตต่อนบีว่าทหารของท่านนี่จับฉันในขณะที่ฉันจะไปอุมรอนะด้วยเหตุนี้นฉันขออนุญาตไปทําอุมรอนบ,บีก็สอนซูมามะให้ทําอุมรอในรูปแบบของอลัลลอมนะครับในระยะเวลาช่วงหนึ่งแล้วก็หลังจากที่ซูมามะอ่านอัลกุรอานนะครับอ่านเรียนรู้อัลิสลาม และก็เรียนรู้เกี่ยวกับอุมรอนบ,บีก็อนุญาตสุมามะไปทําอุมรอและก็ถือว่าเป็นคนแรกในอัลอิสลามที่ทําอุมรอมุลับเบียนโดยการตัลบีย,ลบบยลละลับไบ,บกัลลอฮุมาลับไยลับไยกลาชารีกะละกละบไยจนกระทั่งสิ้นสิ้นหมดหมดนะครับอันนี้สุมามะเป็นคนแรกที่กล่าวตัลบียะในลักษณะนี้แล้วก็เมื่อชาวกาเฟสได้ยิน กาเฟตคูเรชได้ยินซูมา玛มนี่เขารู้จักนะครับก่อนหน,น้านี้นียังไม่รู้จักแล้วก็จะไปทําร้ายพอจะไปทาร้ายนี่รู้จักซูมา玛มก็เกิดโต้เถียงกันทะเลาะกันนะซูมา玛มก็ยังดื้อที่จะกล่าวละบายกัเล่ามาละบายนั่นแหละสุดท้ายกรเกิดการโกรธเคืองกันซูมา玛มก็กลับไปที่บบนีฮานีฟาที่แถวนัจดีแล้วก็ประกาศซปเป นนประกาศแล้วก็สาบานต่อหน้าอัลลอฮ์สัมบตาลาว่าวัลลอฮิฉันจะไม่ส่งอะไรนะข้าวสาลีแม้แต่เม็ดเดียวให้กับชาวกุเรชจนกว่านบีมุฮัมมัดสุลตาร์อะลัยฮิวาสลลัมจะอนุญาตในสมัยนั้นชาวกุเรชนี่รับข้าวสาลีมาแก่กันดงนี่ยังได้หัตถ์ได้ปะดานจดีพวกพวกสุมาห์นี่โอเคมค้อเดียดเดียดเดียดทันย์กันดุงยามิกกันดุงได้ปะดานสุมาห์นี่ ซูมามาบอยคอตซูมามาไม่ส่งอาหารไม่ส่งแป้งสาลีนี่ให้กับชาวมักกะนี่หลายปีจนกระทั่งชาวมักกะเดือดร้อนอันนี้เป็นคนแรกนะครับที่แซงชั่นทางเศรษฐกิจนะครับซูมามาเป็นคนแรกที่แซงชั่นทางเศรษฐกิจในใน,ในในอิสลามจนกระทั่งชาวกุเรชนี่สมัยนั้นอบูสุฟยานที่ยังไม่เป็น มันยังไม่ประกาศเป็นอิสลามนี่ต้องส่งตัวแทนไปเจรจากับนบีมฮัมัตสละลลอฮุอะลัยฮอะสัลลัมบอกว่าสหายของท่านนี่ทำร้ายพวกเราโดยการไม่ยอมส่งอาหารให้กับพวกเราท้ายที่สุดแล้วนบีมฮัมัตสละลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมก็ส่งสารให้กับสุมาม์บอกว่าจงให้อาหารแก่ชาวกุเรชเตอร์สุมาม์ก็ยอมทําตามเรื่อง Oya pangecito pen pen ning kisah 3 wan nakap ti Nabi Muhammad di Sumamah di uh, Sumamah di ti Madinatul Munawwarah dan ko hen teng pratikam ti cerita-cerita yang baik kisah-kisah yang baik tikah laku yang yang baik daripada sahabat dan Nabi Muhammad menyebabkan Sumamah ini Orang yang panggil tertarik hati Ticai ke pertikam Kau bandar sahabat Nabi SAW Jom katang Kau ni berkat Al-Islam Tamwa Persoalan kita ni Kita duduk dalam masyarakat kita Kita duduk dengan jira-jira kita Bilakah jira-jira kita ni Terpengaruh dengan perangai-perangai kita Adakah jira-jira pokok-pokok kita yang agama lain tu Mari duduk Orang panggil perhati Orang panggil duduk ikat terikat hati Dengan agama Islam Dengan sebab contoh kita Dua peritikam kong rau ni Mi mai Ti kon tang sa senik ni Son cai al-islam Nung Pen peritikam kong al-islam Adak adak Rue me ke muslim doi kan Kai mi mai mwen kap usumama Bawa Ya Rasulullah Wallahi ma kana ala al-ardi وجه นั้นอักรอับรัดอิเลียจิกหน้าของคุณแล้วกลายเป็นหน้าของคุณตอนนี้ผมชอบหน้องคุณมากตอนนี้มีไหมก่อนหน้านี้ฉันเคยเกลียดท่านแต่เมื่อใกล้ชิดท่านนี่นท่าน,นเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดระหว่างมุสลิมด้วยกันในบางคนเรารักเราเคยรักมาก่อนแต่เมื่อคลุกคลีกันเมื่อทำงานร่วมกันหนึ่งปีสองปี จากเพื่อนที่เคยรักจากเพื่อนที่เคยศรัทธาจากคนที่เคยสามารถที่จะทําร่วมกันทํางานร่วมกันเนี่ยบางครัง้งเป็นเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันบัจฉีมุลละทายะมุลละกัสเซขิจามัละบุเละขิจามัละบอขิจามบุเละโรธิกาบุลละปักบุลละจัดเดียวอะไย่งพ aling บัจฉีเบลาเวดีงาม sumamah สนิษฐ์ sumamah ดียากิจูปะนับิดียาบัจฉีด ah ุล um ah ู เกลียดก่อนเกลียดนบีเกลียดบ้านของนบีเกลียดศาสนาของนบีเราเนี่ยก่อนที่จะคบกันเนี่ยวรักกันนะครับกาเซ่น่าชมแมเมบลก,ก็แต่พอทำงานไปสักพักหนึ่งกลับกลายว่าหน้าของเขาเนี่ยเป็นหน้าที่เหม็นขี้นหน้ามากที่สุดชื่อของเขาเป็นชื่อที่เราไม่อยากที่จะเอ่ยสมมตินะครับ Bahan mereka itu adalah bahan yang kita benci. Semut, ini lah orang penyakit penyakit umat Islam sekarang ini yang sedang-sedang berlaku. Nah, sama ada di tempat teh, kemewah uh, capen apa dia naik-naik bunyi dua kan, eng? Ruang naik taraf lok. Nah, kapit penyakit penyakit umat Islam kita ni uh, apa dia banyak. Nah, selain daripada orang yang kelemahan hati dah. Jadi perpecahaning adalah perkara yang sangat rugi. Oleh yang demikian, marilah nah sama-sama kita boleh orang panggil buat nah satu satu orang panggil rancangan seperti ini untuk nak ijtihad kesatuan Islam. Nah, kita ni kalau bersatu tak buat rau ruam tua kan pergi ke Islam yang mana cai wa rau cai pun sampai rumai. Lalu tak buat rau di duduk selerok ...tangkun, tangtam... tang tam -tang. na oi okay, panggil duk selawak tabak apa semua habis maka di situ jauh lagi kita nak berjaya dah nah insyaallah semoga Allah SWT memberkati kita semua dan semoga kita menjadi barisan as-sadiqin wa fa'alul khair ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin nah kita beriman kepada Allah dan kita hendaklah bersama wa kunu ma'as-sadiqin dalam surah taubah chung yu prom prom kap sadiqin ayat ni sedang wa rau catong, ha kon as-sadiqin lae ko ruam tua kan kita kena gabung diri kita uh, dalam kalangan orang-orang yang as-sadiqin nah insyaallah saya apa dia, terima kasih apa dia sekali lagi kepada pihak Al-Hashir terutamanya uh, Amir Al-Hashir uh, apa dia Ustaz Babli dan uh, apa dia uh, uh, Team tim dia nah, yang telah pun menjayakan uh, rancangan seperti ini leka rubab na yang ni ni insyaallah rau cehen rau yak cehen nai tuk, ampu, tuk tambun, ที่มีประโยชน์นะครับที่สร้างประโยชน์ให้กับพวกเราทุกๆคนและก็ท้ายที่สุดนี้อชาัลอ์ผมจะถือโอกาสนะครับประชาสัมพันธ์เราเสร็จงานนี้แล้วนี่ฟาอิระฟารอกเตฟันซับนะครับเมืมนนม่อเราเสร็จสิ้นจากาากิจการได้กิจการหนึ่งของให้เราเหน,นื่อยขึ้นมาใหม่อัน้าคิตลเสมุละข้างหน้าของเรายัางมีอีกงานอีกเยอะแยะ,ยะ โครงการอีกมากมายนะครับในวันนี้วันที่2 9นะครับวันที่30 31เราก็มีงานอยู่ตลอดเวลาแต่งานที่คิดว่าน่าจะเป็นงานที่มหากรรมงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับใน3จังหวัดในรอบปีนี้นี่ก็คือวันที่6วันที่7นะครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องสายบุรีหรือพี่น้องที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับ นะแประเดนะาพงผมเข้าใจว่ามาด้วยนะยาลาปัตานีนาราธิวาสนี่เราจะแสดงพลังนะครับในวันที่6นะครับวันที่6นี่เป็นงานาพบปะมุสลิมฮกเลียังกระวัวบลักครั้งที่12นะครับที่จัดโดยอบจร,ร่วมกับภาคีเครือข่ายวันที่วันที่6นะครับแล้วก็จะมีท่านพลเอกสรยุทธ์ชุลานนท์แล้วก็ท่านชุลร,ราชมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีด้วยใน9โมง เก้าโนะมงครึ่งประมาณนี้นะนะเก้าโมงนี่คิดว่า,าทางอบจเตรียมเก้าอี้นี่มากนะมากกว่าหนึ่งหมื่นที่นั่งนะครับนั้นนายกอบจก็ฝากผมว่าให้ช่วยประชาสัมันนห้กับพี่น้องสายบุรีด้วยนะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาดูงานมาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเนี่ยก็คือเราจะต้องให้เกียรตินะครับอันนั้นวันที่6ส่วนวันที่7เราจะโฟกัสไปที่วากัฟนะเฟสติวัลซึ่งเป็นวากัฟที่ยิ่งใหญ่ nakap insyaallah 2งานนี้ นะครับในวัน kita ada satu lagi agenda untuk nak menyatakan kegemilangan umat Islam di tempat kita kata kita telah pun ada satu benda yang sangat besar dan kita ada cita-cita dan mimpi mipi yang sangat besar nah kita mipi somo nah hak dok jadi learning tu adalah uh, mipi hak mareng kwam jing nai patjuban คือความฝันในอดีตเราเคยฝันมา30ปีมาแล้วแต่เป็นความจริงณวันนี้แต่วันนี้นี่เราฝันต่อเราฝันต่อที่อยากจะเห็นเมืองที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เมืองที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ที่เป็นล้ำบังกึ้นไปด้กยค e m e ัน h a n dan kegemilangan serta tamadon umat Islam yaitu wakaf Madinatul Salam nah jangan lupa saya apa dia Pak Nee, Pak Tujuh, Insya Allah kita akan jumpa semula nanti Madinatul Salam di wilayah petani itu saja pada malam ini InsyaAllah sekada sekadar tidak teratur dalam apa dia percakapan InsyaAllah mohon mahu maaf dan maaf, wallahu muwaffiq wallahu amin, 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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله